เงินเดือนน้อยแต่รายได้สูงกลุ่มอาชีพอย่างนี้มีจริงวะมีนั่นคือกลุ่มอาชีพหมอทนายเซลล์นักบินอ๋อเข้าใจแล้วคือเงินเดือนมันฟิกเท่านึงแต่ว่ามันมีรายได้จากทางอื่นมากกว่าซึ่งหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการขึ้นเวรหรือค่าคอมมิชชั่นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีรายได้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเงินไม่จำเป็นที่จะต้องวางแผนการเงินก็ได้ไม่จริงครับไม่เชื่อดูช่วงโควิดคนกลุ่มนี้หลายคนต้องเอาทรัพย์สินออกมาขายจริงๆแล้วผมมีวิธีการวางแผนการเงินที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้อยู่นะครับวันนี้เรามาดู3เคล็ดลับในการวางแผนการเงินสำหรับคนกลุ่มนี้กันดีกว่าเคล็ดลับที่1สร้างหนี้ให้น้อยปลดหนี้ให้เร็วเพราะคนกลุ่มนี้มีเงินเดือนและ OT มักจะสร้างหนี้จากรายได้รวมอยู่เสมอเพราะเวลาที่คนกลุ่มนี้จะสร้างภาระนะครับเขาจะมีเงินเดือนอยู่ก้อนนึงและก็มี OT เข้ามาอีกก้อนเวลาที่จะกู้หรือจะทำอะไรเขาจะใช้เงินทั้งหมดก้อนนี้ในการกู้ในสภาวะปกติจะไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมา OT หายไปด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างทำให้ความสามารถในการผ่อนชำระของเขาหายไปตรงนี้จะเป็นวิกฤตดังนั้นเวลาที่คุณจะสร้างภาระนะครับให้สร้างภาระโดยพิจารณาว่าคุณมีแค่เงินเดือนแล้วคุณรีบเอา OT มาปิดเวลาเกิดวิกฤตชีวิตคุณจะไม่พังแทนที่เราจะผ่อนบ้าน30ปีแล้วก็รีบๆอัดไปอย่างนี้ใช่ไหมเคล็ดลับที่2สร้าง passive income passive income คืออะไรครับ passive income คือระบบที่สร้างกระแสเงินสดโดยที่เราใช้เวลาน้อยแต่มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆใครอยากฟังต่อเดี๋ยวเรามีคลิปแยกให้อีกคลิปหนึ่งอย่างน้อยๆเงินจากตรงนี้ก็จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเวลาที่เราเกิดปัญหาค่าคอมลดขายของไม่ได้เวลาในการทำงานลดลงหรือมีปัญหาด้านสุขภาพดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราเอาเงินของเราไปสร้าง passive income แทนที่เราจะเอาไปซื้อของใช้ที่เป็นไลฟ์สไตล์ของหรูดูดีของพวกนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นของที่มีมูลค่าที่มันลดลงเรื่อยๆนะครับรถยนต์รถหรูราคาแพงกระเป๋านาฬิกาที่มีสภาพคล่องต่ำเวลาที่เราจะขายเนี่ยบางทีมันขายไม่ได้ราคามันจำเป็นที่ต้องกดราคาลงมาเคล็ดลับที่3อย่าลืมประกันชดเชยรายได้ถ้าวันนี้คุณหยุดงานเงินคุณก็จะหายไปและคุณก็ต้องผ่อนรถหรูของคุณด้วยเงินเก็บเพราะถ้าคุณทำประกันเวลาที่คุณเจ็บป่วยจะมีคนยื่นเงินมาให้คุณแล้วการผ่อนภาระของคุณก็ไม่ต้องติดขัดการชดเชยรายได้มันดีขนาดนั้นเลยแหละครับแล้วมันมียังไงบ้างการชดเชยรายได้ทำได้หลายแบบครับแบบที่1ให้มีคนจ่ายเงินให้คุณตอนที่คุณนอนโรงพยาบาลหรือแบบที่2มีคนจ่ายรายได้ให้คุณเป็นก้อนตอนที่คุณนอนเป็นพักและแบบที่3ชดเชยรายได้เวลาที่คุณประสบอุบัติเหตุมีดบาดแล้วคุณไม่สามารถใช้มือของคุณในการทำงานผ่าตัดได้และแบบที่4แบบสุดท้ายแบบที่จ่ายเงินก้อนให้คุณเวลาที่คุณป่วยเป็นโรคร้ายไม่ว่าระยะเริ่มต้นหรือรุนแรงสุดท้ายนี้นะครับเรามีกิจกรรมดีๆใครที่สนใจในเรื่องของการวางแผนการเงินแบบครบวงจรรอบด้านเฉพาะคุณสามารถมาร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปกับพวกเราได้ที่จังหวัดอุบลราชธานีและก็กรุงเทพที่อุบลวันที่14ตุลาคมและที่กรุงเทพวันที่21ตุลาคมเดี๋ยวเราเจอกันนะครับทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะใครที่สนใจก็สามารถแอดไลน์หรือว่าสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลย